สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลมินอัมพงษ์ค่ะนะคะวันนี้มินจะพาทุกคนมาชมเจ้านิสสันจุ๊กเจ้ากบน้อยสีดำคันนี้นะคะนี่วันนี้มินจะมารีวิวคันนี้นะใครที่รออยู่ติดตามชมได้เลยนะพบกับเซลมินอัมพงษ์ค่ะนะคะวันนี้มินจะพาทุกคนมาชมเจ้านิสสันจุ๊กคันนี้นะคะน้องกบสีดำนี่เป็นไงคะอ่ะลองชมภายรอบข้างตัวรถก่อนเนอะว่าคันนี้อ่ะสวยมากคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะพามาชมเจ้านี้นะคะกระจังหน้าเป็นแบบสีดำนะคะตัดขอบสีเงินโครเมียมนะคะคันนี้ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์นิสสันนะคะไฟนะคะจะแยกกันเป็นไฟแบบซีนอนไฟสูงไฟต่ำไฟหลีไฟเลี้ยวข้างนะคะนี่แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยดูนี่ไฟตัดหมอกคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนี่ไงนี่แล้วก็พร้อมกับกระจกข้างนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้ากันเลยดูนี่และอีกอย่างหนึ่งที่อยากนำเสนอมากก็คือน้ำจับด้านหลังน้ำปิดประตูด้านหลังนี่เป็นไงคันนี้ออกแนวแบบสปอร์ตนะจะแบบว่าซ่อนเก็บมุมข้างๆนี่อีกอย่างหนึ่งคือไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบบูมแมลงนะคะคันนี้ดูคันนี้นะคะที่จะบอกเลยก็คือคันนี้มีสเกิร์ตรอบคันนะดูก็อย่างที่มินบอกเนอะว่าจะออกแนวสปอร์ตนี่เป็นไงเกิดรอบคันสวยนี่นะคะอีกส่วนหนึ่งคือภายในห้องเครื่องนี่มินจะพาทุกคนมาดูภายในห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,600 ซีซีนะ4 สูบ 16 วาล์วนี่นะคะมาพร้อมกับระบบเกียร์ CVT นะนี่รถที่ร้านนะคะมีรับประกันได้เลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรถคันนี้เดิมๆมาน็อตไม่ขยับเลยนะโอ้คันยังอยู่แบบดีนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเจ้านิสสันจุ๊กคันนี้นะคะคันนี้ถูกออกแบบมาในรูปแบบสีแดงตัดดำกันเลยนี่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะนี่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงโทรและวางสายนะคะนี่เป็นไงส่วนด้านข้างนะคะเป็นระบบสวิตช์แบบไฟฟ้านะระบบไฟฟ้ากันเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งเลยปุ่มสตาร์ทนะปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุชสตาร์ทดูว้าวปุ่มสตาร์ทแบบพุชสตาร์ทกันเลยนะคะคันนี้ส่วนเครื่องเล่นนะคะหน้าจอคันนี้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเนาะคันนี้นะคะรองรับ FM AM AUX นะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยที่มินอยากนำเสนอนะคะคันนี้เป็นระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยนะดูว้าวเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงส่วนระบบแอร์ระบบแอร์เป็นระบบอัตโนมัตินะคะมีแบบแยกโหมดด้วยนะนี่เป็นไงแยกโหมดมี normal sport eco นะคะนี่ส่วน normal ก็คือแบบปกติเนาะจะปรับให้แบบเหมาะสมกับการขับขี่ในชีวิตประจำวันเลยนี่ส่วนระบบ sport ก็คือจะทำให้แบบเครื่องยนต์มีพละกำลังการทำงานมากขึ้นนะเพิ่มอัตราเร่งเลยส่วน eco car นะ eco car จะออกแบบประหยัดเนาะสวยมากนี่ด้านข้างนะคะนี่ก็จะออกแดงตัดดำบอกว้าวแล้วเรามีการแบบใส่พลาสติกเคลือบด้วยนะ
นี่นะคะส่วนเบาะนะคะตั้งสัญลักษณ์จุ๊บชัดเจนกันเลยนี่ด้านหลังเดี๋ยวมิ้นจะพาไปทุกคนไปดูด้านหลังเนาะว่ามันกว้างขนาดไหนนี่นะคะและเบาะด้านหลังนะคะสามารถพับได้นะนี่เดี๋ยวมิ้นจะให้ดูนะนี่นะคะซูมเข้ามาเลยนี่ด้านนี้นะพับได้พอดึงใช่ปะดึงตรงนี้นะดึงปุ๊บพับได้นะอันนี้คือเบาะหน้ามันยื่นมานิดนึงก็เลยพับได้ไม่สุดเลยนี่เห็นไหมด้านหลังก็จะกว้างนะคะนี่พับได้สามารถเก็บของด้านหลังได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าด้านหลังฝั่งนี้อยากนำเสนอมากนี่ว้ากว้างนะคะถ้าเกิดเราพับเบาะไปแล้วอ่ะก็คือจะกว้างได้อีกนะอันนี้สามารถวางของสัมภาระได้เลยนะนี่นะคะส่วนข้างล่างดูมีอุปกรณ์ให้นะคะอุปกรณ์สำหรับรถนะมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะแม่แรงเนาะเนี่ยมีอุปกรณ์ให้คือตรงนี้ก็กว้างนะไว้ใส่แบบอย่างอื่นได้อีกเนาะนี่นะคะตัวเขาจะเป็นตัวล็อกด้วยนะเห็นไหมเป็นแบบตัวจุกล็อกด้วยนะตรงเนี้ยแง่งตรงเนี้ยกดเข้าไปมันก็จะแบบเข้าล็อกมาเลยนี่ไม่ขยับเขยื่อนนะเนี่ยฮะมีอีกอย่างนึงที่มิ้นลืมบอกคันนี้นะคะมีกล้องหลังด้วยนะลองมาดูนี่นะคะคันนี้มีกล้องหลังด้วยเป็นไงพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง2ตัวชัดเจนนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการรีวิวเจ้านิสสันจุ๊กคันนี้ของมิ้นและสำหรับใครนะคะที่อยากออกรถกับมิ้นนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจรถมือ2อำเภอคาระยองปลวกแดงนะคะและอย่างหนึ่งสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่มิ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มิ้นด้วยนะคะสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ